โอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันกับลายไฟนะคะแล้วก็ไม่รู้หรอกไปเห็นของคนอื่นเขามาแล้วก็มาดูว่าเอ๊ะมันทำยังไงก็ถามเขาเขาบอกว่าให้ทำแบบออมเบรนะคะฉันก็งงค่ะว่ามันคืออะไรออมเบรไปถามเพื่อนเพื่อนบอกว่าไล่สีไงเธอเนี่ยอ๋อบางอ้อก็เนี่ยนะคะตามรูปเราตอนแรกเราลืมถ่ายเราก็จะลงสีพื้นนะคะสีพื้นเจลสีเหลืองก่อนเสร็จแล้วเอาไปอบเราลง2รอบจริงๆรอบเดียวก็อาจจะได้เนาะลง2รอบเสร็จแล้วก็มาลงสีส้มสีส้มเนี่ยเราใช้ฟองน้ำเหมือนคลิปที่แล้วเลยใช้ฟองน้ำเราก็จะใช้สีส้มไล่ไปก่อนบางๆ1ชั้นเสร็จแล้วไปอบเพราะว่ามันทำเข้มไม่ได้อบเสร็จเราค่อยมาเติมเข้มตรงปลายอีกรอบหนึ่งให้มันเข้มเลยเพื่อที่มันจะดูแบบเข้มแล้วก็ไล่สีไปข้างบนนะคะส่วนลายเนี่ยเราก็เอาสีเจลมาวาดเป็นแนวไว้ก่อนว่าเราจะเอาไฟประมาณนี้ๆๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็วาดปลายเสร็จแล้วเราก็มาเติมสีดำมาถมให้เต็มด้านบนนะคะตามคลิปเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยเห็นไหมพอเติมตรงแบบร่องอ่ะให้ใช้ผู้กันแต่ถ้าข้างบนเนี่ยอยากเติมสีเร็วๆก็เอาแปรงทาได้เลยแต่ว่าน่าจะลงประมาณ2รอบนะคะรอบแรกมันจะบางเกินไปเนาะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเติม2รอบแล้วก็เก็บรายละเอียดด้วยนี่เห็นไหมอบออกมาแล้วก็สวยงามตามนี้เนี่ยแล้วก็เก็บสีให้เรียบร้อยนะคะถ้าทำมือลูกค้าเนี่ยอาจจะยากหน่อยเนาะเพราะว่ามันจะแบบโคนเล็บอ่ะมันก็อาจจะเลอะเทอะนิดนึงก็ต้องเช็ดกันหน่อยนะคะเนี่ยแล้วก็ไปทาท็อปไปอบก็เสร็จออกมาสวยงามละเนี่ยค่อยๆเก็บสีไปดูให้ดีให้คมเราต้องขีดเส้นไว้ก่อนเพื่อความคมนะคะเราจะไม่ใช้แปรงแต่แรกเลยเนาะมันจะไม่คมอันนี้เราก็เคยทำอยู่สมัยตะก่อนนะที่เพ้นเล็บลูกค้าเหมาะสำหรับลูกค้าแรงๆนะคะลูกค้าสายหวานเขาก็จะไม่ค่อยทำสีแบบเนี้ยสีแบบนี้คือแบบไปออกทริปค่ะแล้วก็ท็อปเลยรอบเดียวก็พอค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ต้องการหนาเนาะมันไม่ได้หนาเนาะทาแบบแค่รอบเดียวพอแล้วนี่ลองเอามาติดเล็บให้ดู